สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสุขุสุคนจ้าทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าจ้าจ้าพี่น้องช่างพันบอกที่ประตูเร็วเด้อซันมาเบิ่งแนวซันสาวลุงกะช่วงนี้ก็เฮ็ดแต่งานเด้อจ้าพี่น้องบ่ค่อยได้หาอยู่หากินว่าสิไปเอาหน่อไม้กับบ่ได้ไปเนาะบ่าต้อมเนาะบ่าต้อมสวัสดีครับคือได้บานประตูงับพ่อเดี๋ยวค่อยลงเล็กลงใหญ่อีกนะพ่อเนาะยิงกลางร้อนก่อนนี่จ้ะประตูยังบริยังบริแต่งอย่างไรเนาะป้าต้อมเนาะยังจ้ะซื้อมาติดแล้ววางใดๆจ้ะพี่น้องสาวลุงก็ขึ้นจากงานมาอันช่างเพิ่นบอกมาเบิ่งเด้อว่าซั่นนะว่าเป็นอะไรถึงใจอยู่บอกก็ถึงใจเนาะบ่าต้อมจะถ้าเฮาใส่ไฟเฮาบ่ต้องเฮาบ่ติดฟ้าบ่ติดอันกระเบื้องก็อยู่ได้เนาะบ่าต้อมเนาะได้อยู่แต่นี่ไปถามไฟแล้วจะพี่น้องเห็นว่าเท่าไหร่30,000 30,000 30,000 นิดๆเนาะจ้ะหมดละข้าวใหม่น่ะนี่จ้ะประตูใส่แล้วเป็นห้องลูกสาวนี่ได้จ้ะพี่น้องสิคนละสีจักหน่อยเนาะมาต้อมจ้ะนี่ห้องที่สามนี่ห้องน้ำก็ใส่แล้วจ้ะใส่แล้วหลังบ้านหลังบ้านนะจ้ะพี่น้องก็งามสำนีแล้วนะจ้ะพี่น้องงามได้สำเนียงจ้ะยังไม่ได้ลงเล็กลงอย่างเนาะมาตามเดี๋ยวค่อยนั่นนะยังไม่ได้เก็บขวดอีกต่างหากเนาะเป็นยังมาตามมัดก่อนเนาะซื้อมากี่อันซื้อ4 อันเองแต่ไปมาไม่พอเลยจัก3 นาที3 นาที4 นาทีป้าต้อมกำลังยิงกาวอยู่พี่ต้อมยิงกาวร้อนใส่ประตูไม้เพื่อให้มันแห้งดีๆให้มันติดเวลาฝนอะไรมันจะไม่ค่อยกงเนาะไม่ค่อยนั่นเนาะสาวลุงจ้าช่างบอกช่างบอกมาเปิดบอกสิกาวร้อนมาติดเลยได้ติจ้าสิกาวร้อนมาติดเลยนะติให้ช่างบอกว่าช่างติดช่างบอกว่าไม่ว่างเลยบ้านเฮาก็นี่แหละสาวลุงมักแต่เนี่ยละบ่ต้องนี่นะนี่นี่มักเสานี่เสาใหญ่ถึกใจหลายเสาใหญ่นี่ล่ะสวยสวยเนาะทำได้สวยทำได้สวยมากเลยเอาไปเอาสำนีแล้วครับ3-4 นาทีนี่ละคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีพี่น้องรอติดตามชมคลิปหน้าวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้บ่าวต้อมใน Channel ด้วยนะครับเก็บภาพกันได้แล้วขอโทษไปพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่น้องถ้ามาถ่ายตอนพุทธิดกับยันเกียร์ก้าเพื่อนน้องบ่าวต้อมเนาะเกียร์ก้าไอ้หลี ยันเป็นยันเป็นเว้าหายเนาะโอ้ยเกียร์ก้าแท้เนาะสิวะไปแล้วจ้าพี่น้องจ้า